สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมจะพาไปร้านเจตานะครับร้านอร่อยในนครนายกก๋วยเตี๋ยวให้เยอะราคาไม่แพงนะครับเราก็วิ่งไปทางแยกเจริญผลนะครับสามแยกเจริญผลแล้วก็เลี้ยวไปทางบายพาสนะครับถ้าใครวิ่งมาจากในเมืองนครนายกก็เลี้ยวซ้ายที่แยกอุดมก็ได้นะครับแต่นี่ทางใกล้บ้านผมก็จะสวนครั้งนี้นะวิ่งไปทางบายพาสนะครับบายพาสแต่ถนนตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับทำปูนใหม่อยู่แต่ก่อนพังมากเลยตอนนี้ก็ยังทำไม่เรียบร้อยเลยนะครับก็จะเป็น2เลนจริงถนนเป็น4เลนนะครับแต่ฝั่งหนึ่งมันต้อมอยู่เป็นตอนนี้ก็แต่เขาทำไปเรื่อยนะครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วตั้งแต่ผมอยู่มาก็ทำตลอดนะครับแล้วก็วิ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงแยกศรีนาวานะครับนี่ก็จะแยกศรีนาวาที่แยกศรีนาวาไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับสี่แยกศรีนาวาไปเรื่อยๆไปจนถึงวัดศรีนาวานะครับก็เป็นสามแยกแยกศรีนาวาชั้นบนนู้นนะแล้วเขาเรียกสามแยกนะครับวัดด้านซ้ายบนวัดศรีนาวานะครับเราก็เลี้ยวขวาไปวิ่งไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนี่เป็นถนนสองเลนนะครับวิ่งไปจนถึงวัดสองชั่วโมงป้ายมีวัดโพสีนะครับเห็นแล้วป้ายเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้จำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังนี่วัดชมวิวนิดหนึ่งนะครับยิ่งมีรูปแบบป้ายวัดนะครับอะไรนะเราก็จะเจอป้ายวัดตะเคียนทองนะครับหรือวัดหนองแสงนะเรียกชื่อไหนก็ได้นะครับก็ล็อกกำแพงวัดไปนะครับร้านจะอยู่ข้างๆวัดนี่ครับใช่มือเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งครับอาจจะมองดูไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวที่เขาให้นะครับชามใหญ่นะครับพอดีชามเขาใหญ่มากนะมันมองเหมือนเล็กนะครับแต่จริงๆชามเขาใหญ่มากเรียกว่าชามเดียวจุกเลยนะครับราคาก็40บาทนะครับเส้นถ้าสั่งแห้งก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับใครมานครนายกก็ไปทานกันได้นะครับผมที่เห็นนี่ก็ชามนึง40บาทนะครับกินกันจุกๆเลยนะครับชามเดียวจุกถ้าพิเศษนี่จุกกว่านี้อีกนะครับแต่ปกติผมกินธรรมดาก็พอแล้วแต่นี้นะครับผมสวัสดีครับ